คุณผู้ชมเข้าสู่รายการแหล่งข่าวเล่ามาอยู่กับคุณเป๊ปซี่เสริมสุขและดิฉันนุ่นตะวันรุ่งนะคะวันนี้ตามสถานการณ์โควิด -19 ในบ้านเราก็ติดเชื้อเพิ่มขึ้น365รายค่ะในจำนวนนี้เป็นการติดเชื้อในประเทศของคนไทยเนี่ย250คนแล้วก็คัดต่างด้าวเชิงรุก99คนครับแต่เมื่อวานนี้มีประเด็นที่น่าสนใจมากก็คือเรื่องของชาวโรฮิงญานะครับจากรัฐยะไข่เนี่ยแล้วก็มาถูกควบคุมตัวเนาะก็มีการแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วก็เนี่ยครับในบ้านพักในย่านของดอนเมืองทั้งหมด15คนก็พบว่าติดเชื้อ7คนนะครับจาก18คนซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นที่มีการพูดกันมากนะครับวันนี้ก็เท่ากับเป็นการยืนยันนะครับว่ามันมีขบวนการลักลอบพาชาวโรฮิงญาเนี่ยนะครับที่มาจากรัฐยะไข่เนี่ย มาถึงกทม.ใช่แล้วก็เส้นทางนี่นะครับก็มาที่ตากนะครับเข้าเมียวดีเดี๋ยวไปดูแผนที่หน่อยครับผมทำแผนที่จาก Google Map มาให้ดูง่ายๆนะครับเส้นทางจากรัฐยะไข่เนี่ยครับเมืองหลวงก็คือสิตเวนะครับแล้วก็มาถึงชายแดนเมียวดีเนี่ยคิดเป็นระยะทางก็อยู่ประมาณ 1,200 กว่ากิโลถ้าเดินทางในเมียนมานี่ผมว่าต้องมี 2-3 วันเลยนะเพราะว่าเส้นทางนี่ก็ต้องบอกว่ายากลำบากนะครับเคยไปเดินทางขับรถแล้วก็ในถนนในเมียนมานี่นะครับโอ้โหระยะทางแค่120-30 กิโลนี่ก็เป็น 4-5 ชั่วโมงอันนี้ก็เป็นเส้นทางที่เชื่อว่ามีการลักลอบเดินทางเข้ามานะครับจากสิตเวนี่นะครับอาจจะไปที่ทางตอนบนแล้วก็ลงมาที่ก่อนถึงในส่วนของเมืองหลวงเก่านะครับย่างกุ้งแล้วก็หักไปทางตะวันออกนะครับมาทางเมียวดีแล้วก็เข้าที่แม่สอดแล้วก็มาพักกันที่กทม.เพื่อที่จะส่งไปต่อแล้ววันนี้ทางพลเอกประวิตรเนี่ยนะครับก็มาพูดในเรื่องนี้ก็คือก็แบ่งรับแบ่งสู้เนาะถ้านักข่าวรับรู้ว่ามันมีขบวนการก็ให้แจ้งรายชื่อมาอะไรเนี่ยครับแต่ว่าประเด็นของขบวนการค้ามนุษย์หรือการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวเข้ามานี่นะครับไม่ใช่ไม่เคยเกิด อันนี้เป็นภาพแรงงานของในส่วนของโรฮิงญานะครับที่กำหนดการเนี่ยเขาว่าจะไปถึงทางชายแดนสงขลาแต่เข้าใจว่าคนเหล่านี้คงไม่รับรู้สถานการณ์ในบ้านเราเพราะว่าไปไม่ได้ในพื้นที่ภาคใต้นี่ขนาดนี้พื้นที่ชายแดนนี่ปิดหมดนะครับโอกาสที่จะไปนี่ไม่น่าเป็นไปได้เลยจะไปถึงตรงนั้นเขาก็ต้องถูกควบคุมตัวแน่นอนก็มาถูกควบคุมตัวก่อนในส่วนที่อยู่ที่กทม.นะครับแล้วก็เป็นขบวนการที่มีการจ่ายเงินข่าวก็บอกว่ารายละหัวละ 6,000 ผมว่าต้องมากกว่านี้แน่นอนเพราะ 6,000 นี่มันน้อยมากนะครับถ้าเทียบกับเส้นทางการเดินทางมาแล้วเหตุการณ์ลักษณะนี้เนี่ย เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับในช่วงปี57-58 ซึ่งครั้งนั้นเนี่ยนะครับประเทศไทยนี่ก็เป็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากเพราะตอนนั้นเนี่ยเราก็มีนโยบายในเรื่องของการผลักดันในส่วนคือเราก็ช่วยเหลือในเรื่องของอาหารน้ำด้านมนุษยธรรมนะครับแล้วก็เอาเรือประมงที่มีการดัดแปลงสภาพนี่นะครับเป็นเรือบรรทุกขนโรฮิงญาจากรัฐยะไข่นะครับมาทะเลกลางทะเลอันดามันแล้วก็มีเรือประมงจากฝั่งไทยนี่ครับไปรับเพื่อที่จะมาเข้าฝั่งที่ระนองนะครับลงมาทางพังงาหรือไปที่สตูลในช่วงนั้นนะระนองเนี่ยเป็นเส้นทางผ่านที่สำคัญในปี58นะครับตอนนั้นก็มีการควบคุมตัวนายทหารชั้นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งก็คือพลโทมนัสคงแป้นนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ถูกตัดสินจำคุก27ปีในข้อหาเกี่ยวข้องกับเรื่องการค้ามนุษย์กรณีนี้เอามาเล่าให้ฟังนะครับว่าสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดทางอันดามันชายฝั่งภาคใต้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีการลักลอบค้ามนุษย์ลักลอบขนเนี่ยโรฮิงญามาก่อนในช่วง57-58แต่ว่าสถานการณ์ก็พลิกเปลี่ยนไปนะครับหลังจากที่มีการควบคุมตัวพลโทมนัสคงแป้นแล้วในครั้งนั้นเนี่ยรัฐบาลคสช.นะพลเอกประวิตรพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยท่านก็มีนโยบายชัดเจนถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐไปเกี่ยวข้องเนี่ยต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดเลยก็มีการดำเนินการแล้วจากปี58มานะครับเรืออพยพอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับไม่มีเข้ามาในส่วนของชายฝั่งอันดามันอีกเลยนะครับเพราะว่านโยบายรัฐบาลชัดเจนมากที่สำคัญครับคือขบวนการค้ามนุษย์หรือว่านายหน้าแรงงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับถูกปราบปรามดำเนินการหมดเมื่อปี58ใช่ครับแล้วผมได้สอบถามพูดคุยกับพลโทเกรียงไกรศรีรักษ์นะครับถึงข่าวในที่ที่ดอนเมืองเนี่ยท่านก็บอกว่าโอ้ปัจจุบันนี้มันไม่น่าจะเข้ามาในพื้นที่ตรงนี้ได้ก็เลยมีการเปลี่ยนเส้นทางในนู่นก็เปลี่ยนเส้นทางไปเข้าทางแม่สอดแทนแล้วก็เส้นทางนี้นะครับก็มาในแผนที่ที่เห็นเมื่อกี้นะครับก็คือเป็นกระบวนการที่มีการทำกันมาต่อเนื่องนะครับ
อันนี้ก็เป็นหน้าที่ที่รัฐบาลก็คงจะต้องไปติดตามดูนะครับว่ากระบวนการที่ว่าเนี่ยมันผ่านมาขนาดนี้ยังไงนะครับแล้วตรงนี้นะครับก็ทำให้เรามองไปถึงเหตุการณ์ที่ช่วงสมุทรสาครก่อนหน้านี้ซึ่งกรณีสมุทรสาครนี้ก็ชัดเจนนะครับว่ามีแรงงานต่างด้าวเนี่ยหลบเข้ามาแล้วก็ไม่ได้ถูกตรวจเชื้อแล้วก็พอมาอยู่ในพื้นที่เนี่ยนะครับก็ระบาดแล้วก็กลายเป็นการระบาดระลอกที่2 อย่างที่เรารับทราบอยู่ในปัจจุบันอันนี้ก็คือสถานการณ์ในส่วนที่เคยเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้นะครับสถานการณ์ปัจจุบันนี้ในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยไม่ได้มีปัญหาของโรฮิงญาที่จะเข้ามาลักษณะนี้แล้วแต่ว่าก็เปลี่ยนพื้นที่ไปนะคะมาดูภาพรวมสถานการณ์ทั่วโลกกันหน่อยวันนี้ติดเชื้อรายวันทั่วโลกนะคะมีการรายงานตัวเลขของเมื่อวานนะ 684,574 คนนะคะแล้วก็เสียชีวิตรายวันทั่วโลกค่ะ 13,819 คนนะครับแล้วก็ในส่วนของภูมิภาคนะครับอินโดนีเซียวันนี้อยู่ที่ 8,000 ครับค่ะโอ้โหขยับจาก 7,000 ไป 8,000 นะครับสะสม 780,000ฟิลิปปินส์มา 1,000 เมียนมานี่มา59นะครับเดี๋ยวไปดูกราฟิกของเมียนมาหน่อยนะครับวันนี้ลงมาที่เลข2หลักต้องบอกว่าเป็นปฏิหาริย์เลยนะครับไม่ทราบว่า เกิดอะไรขึ้นนะครับที่ตัวเลขมันลงมาขนาดนี้จากตั้งแต่วันที่15มาเนี่ยนะครับก็อยู่หลักพันนะครับจาก19ธันวามาจนถึงวันที่4มกราคมนี่นะครับก็ลงมาหลักร้อยนะครับต่ำสุด4มา590แล้ววันที่5นี่ลงมาที่59อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนของสถานการณ์หรือไม่อันนี้ก็ต้องติดตามดูต่อนะครับไปดูมาเลเซียนะครับมาเลเซียวันนี้ขยับสูงสุดครับ 2,593 ครับจากระลอก1แค่277นะครับแล้ววันนี้ครับพื้นที่ชายแดน3รัฐที่ติดกับไทยเคด้า42กัลันตัน43เปรัก36ครับแล้วในส่วนของ 2,593 คนเนี่ยครับที่ติดเชื้อวันนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นแรงงานต่างด้าวแต่ว่ารายงานของมาเลเซียนี่จะไม่มีการแยกอย่างประเทศไทยนะครับอันนี้ผมว่าก็เป็นข้อสังเกตอันหนึ่งเหมือนกันนะนุ่นเพราะว่าในมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์เนี่ยแรงงานต่างด้าวเนี่ยนะครับเป็นส่วนสำคัญเลยที่มีการติดเชื้อรายวันนะครับในส่วนของสิงคโปร์นั้นสถานการณ์ก็คลี่คลายไปแต่ในมาเลเซียนั้นก็บอกว่าเขาใช้คำว่า local transmission ก็ถือว่าแรงงานต่างด้าวปัจจุบันในมาเลเซียเนี่ยก็จะมีอินเดียมีบังคลาเทศมีเนปาล นะครับมีเมียนมามีลาวมีกัมพูชาก็หลากหลายเชื้อชาตินะครับอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าวิธีการจำแนกของเขาเนี่ยจะแตกต่างจากของไทยค่อนข้างสิ้นเชิงนะเพราะของเราเนี่ยยังไปบอกว่าเนี่ยเป็นแรงงานต่างด้าวซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราดูอย่างกรณีของเอาไปดูกราฟิกของสิงคโปร์ครับในส่วนของสิงคโปร์เนี่ยนะครับสถานการณ์นี่โอ้โหพลิกสถานการณ์เลยนะครับจากที่เคยสูงสุด20เมษายน1,400นะครับแล้วก็มาอีกครั้งหนึ่งก็คือ5สิงหาไปอยู่908จากกันยามานะครับตัวเลขลงมาเหลือเลข2หลักนะครับ2หลักต้นๆด้วยครับเราจะเห็นนะครับว่าสิงคโปร์นั้นที่ติดเชื้อ90กว่าเปอร์เซ็นต์จาก 58,000 เป็นแรงงานต่างด้าวทั้งอินเดียบังคลาเทศสิงคโปร์ก็ไม่เคยบอกนะครับว่าเป็นแรงงานต่างด้าวที่ทำงานในสิงคโปร์แต่ใช้คำว่า local transmission ก็คือเหมือนกับยอมรับว่าแรงงานต่างด้าวเหล่านี้นะครับติดเชื้อในประเทศใช่ก็เป็นกำลังสำคัญในการผลักดันการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในสิงคโปร์นะครับอันนี้ผมก็มาเล่าให้ฟังครับเพราะว่าบ้านเรานั้นยังมีการไปแยกแยะแล้วก็ไปให้เห็นว่าเนี่ยอันนี้ก็มาจากแรงงานต่างด้าวอันนี้เป็นคนในประเทศใช่ซึ่งจริงๆแล้วมันก็ถือว่าเป็นการติดเชื้อในประเทศก็เป็นข้อเท็จจริงที่ผมว่าก็เป็นสภาพที่ต้องยอมรับแล้วรัฐบาลก็ต้องเดินหน้าการแก้ปัญหาอย่างที่ดำเนินการอยู่ครับตรวจหาเชื้อเจอก็ต้องควอรันทีนไปใช่ค่ะก็ในส่วนของสิงคโปร์วันนี้ก็เพิ่มมา31รายนะคะครเราดูสรุปสถานการณ์ในสหราชอาณาจักรหน่อยไหมคะครับค่ะก็วันนี้เองนะคะก็พีคสุดเลยนะ 6,916 รายนะคะหลังจากมีการประกาศล็อกดาวน์ครั้งที่3ทั่วประเทศก็มีผลตั้งแต่7โมงเช้าบ้านเราที่ผ่านมาแล้ววันนี้ขณะนั่งรายงานอยู่ขณะนี้เนี่ยนะครับทางรัฐบาลที่มีบริจอนสันเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็เสนอกฎหมายล็อกดาวน์เข้าประเทศเพราะว่าในอังกฤษเนี่ยนะครับเขาจะไม่มีพรกฉุกเฉินแบบบ้านเรานะเราสามารถเอามาใช้ประกาศใช้ได้เลยแต่ว่าของอังกฤษนี่นะครับต้องประกาศใช้เป็นครั้งคราวไปแล้วครั้งนี้เป็นการประกาศใช้ล็อกดาวน์เป็นครั้งที่3แล้วเข้มข้นกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาระยะเวลานะครับ6สัปดาห์ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็ดูกันอีกทีนะครับว่าตัวเลข 60,000 กว่าเนี่ยมันจะลงไปหรือไม่ก็จะประเมินสถานการณ์อีกครั้งนึงแต่ว่าสถานการณ์ที่มันมีการระบาดรุนแรงระบาดมากขึ้นนี่นะครับเป็นผลมาจากไวรัสมันกลายพันธุ์นะครับแต่ว่าความรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตเนี่ยยังไม่มีรายงานนะครับว่าเชื้อตัวใหม่นี้ทำให้
การเสียชีวิตเนี่ยรุนแรงมากขึ้นซึ่งปัจจุบันนี้นะครับอัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ร้อยละ 2.1 ครับใช่ค่ะดูสรุปสถานการณ์ทั่วโลกกันหน่อยนะคะติดเชื้อสะสมทั่วโลกจะทะลุ87ล้านนะคะคือพรุ่งนี้ยังไงก็87ล้านนะคะล่าสุด86ล้าน 920,000 รายเสียชีวิตสะสม 1,878,000 ราย3อันดับแรกของการติดเชื้อรายวันสหรัฐอันดับ1 226,000 รายนะคะสะสม 21 ล้าน 500,000 รายอันดับ2สหราชอาณาจักร 60,000 รายอันดับ3บราซิล 57,000 รายของบราซิลนี่ก็แบบสวิงไปสวิงมาเหมือนกันนะแล้วก็เสียชีวิตรายวันอันดับ1สหรัฐเช่นเดียวกัน 3,500 รายนะคะอันดับ2เยอรมนี 1,198 รายและ3บราซิล 1,186 รายค่ะปิดท้ายขอไปดูสถานการณ์ในญี่ปุ่นหน่อยนะครับกราฟิกตัวเลขของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับวันนี้ติดอยู่ที่ 5,943 ครับพีคสุดค่ะถือว่าสูงสุดเลยนะครับแล้วก็ในระลอกที่1นั้นนะครับ11เมษายนเนี่ย743นะครับค่ะระลอกที่2นั้น3สิงหาอยู่ที่1998แล้ววันนี้นี่อยู่ที่5943ในส่วนของ5943นี่อยู่ที่กรุงโตเกียวนะครับเมืองหลวงอยู่ที่1591ก็ถือว่าสูงสุดเหมือนกันนะครับแล้ววันนี้เช่นกันนะครับนายกรัฐมนตรีซุงะยูชิฮิเดะเนี่ยนะครับอยู่ระหว่างการประชุมอาจจะครม.ฉุกเฉินนะครับในการปรึกษาหารือกันในเรื่องของการประกาศมาตรการสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งเข้าใจว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยรัฐบาลคงจะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วร้องขอความร่วมมือจากประชาชนในกรุงโตเกียวเนี่ยครับล็อกดาวน์ตัวเองอาจจะเป็นระยะเวลาหนึ่งเพราะว่าสถานการณ์ขนาดนี้ทั้งในกรุงโตเกียวนะครับและทั่วประเทศญี่ปุ่นเนี่ยสถานการณ์ต้องบอกว่าการแพร่เชื้อนี่รุนแรงที่สุดตั้งแต่ติดเชื้อมาตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนครับค่ะเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้าวิเคราะห์การเมืองสหรัฐกำลังมันเลยนะคะรวมไปถึงเรื่องคำร้องของอาจารย์ณัฐพรพักครู่เดียวค่ะใจจ่อเลยนะคะเพราะว่าเป็นการประชุมของศาลรัฐธรรมนูญนัดแรกของปีลุ้นกันว่าจะมีการรับคำร้องของอาจารย์ณัฐพรหรือไม่ซึ่งเป็นคำร้องเกี่ยวกับเรื่องของยัตติของพรรคร่วมฝ่ายค้านและพรรคร่วมรัฐบาลที่เสนอจะร่างรัฐธรรมนูญกันใหม่ทั้งฉบับอาจารย์ณัฐพรถามศาลว่าทำได้ไหมใช่ใช่เพราะว่าวันนี้นี่เท่าที่ตรวจสอบกับแหล่งข่าวนะครับท่านก็เล่ามาบอกว่าวันนี้ประชุมกันทั้งบ่ายเลยแล้วตอนก่อนเข้ารายการโทรเช็คก็บอกว่ายังประชุมไม่เลิกก็แสดงว่าวันนี้นะครับน่าจะคือวันนี้เป็นการประชุมนัดแรกของศาลประชุมกันทุกวันพุธก็มีหัวเรื่องหลากหลายนะครับแต่หัวเรื่องนึงในนี้ที่เข้าใจว่าน่าจะมีการหารือกันเนี่ยก็คงจะพูดในส่วนของคำร้องที่อาจารย์ณัฐพรเนี่ยยื่นเข้าไปนะครับทักท้วงในเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญที่ให้มีการตั้งสสลนะครับซึ่งเป็นยัตติที่ทางพรรคฝ่ายค้านรัฐบาลนี่นะครับจับมือกันผ่านวาระหนึ่งไปก็อยู่ระหว่างการพิจารณาในการแก้ไขอยู่มาตรา3ครับเป็น1ใน3มาตราที่อาจารย์ณัฐพรเนี่ยอ้างขึ้นมาซึ่งเข้าใจว่าวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญคงจะถกกันละครับว่าสิ่งที่อาจารย์ณัฐพรอ้างเนี่ยมันรับฟังได้หรือไม่โดยเฉพาะในย่อหน้าที่2ที่บอกว่ารัฐสภาเนี่ยนะครับต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญกฎหมายและหลักนิติธรรมตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่อาจารย์ณัฐพรมองว่ารัฐสภาเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติเป็นไปตามรัฐธรรมนูญตามกฎหมายและหลักนิติธรรมเพราะว่ารัฐธรรมนูญปี60เนี่ยนะครับในเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ได้มีมาตราใดที่บอกไว้เลยครับว่าให้สามารถที่จะร่างตั้งสสลได้นี่นะครับแล้วก็มีการพูดถึงมาตรา255ด้วยนะครับ255นั้นก็เป็นอีกมาตราหนึ่งใน3มาตราซึ่งตรงนี้นะครับข้อความแรกเลยที่บอกว่าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองท่อนที่บอกว่าการแก้ไขเพิ่มเติมนี่ครับแสดงว่าคุณจะตั้งสสลร่างทั้งฉบับเนี่ยแหละครับมันทำไม่ได้อันนี้คือมาตรา255อันที่3ครับที่อาจารย์ณัฐพรยื่นก็คือมาตรา5ครับท่านก็บอกว่าในส่วนในเรื่องของรัฐธรรมนูญเนี่ยครับที่ว่าเป็นกฎหมายสูงสุดเนี่ยข้อบัญญัติทั้งหลายเนี่ยนะครับจะต้องไม่ขัดนะครับรัฐธรรมนูญตามบัญญัติที่กำหนดไว้นี่นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นอีกมาตราหนึ่งที่มีการอ้างก็คงต้องรอดูนะครับว่าศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยรับคำร้องตามที่อาจารย์ณัฐพรเนี่ย
ร้องไปหรือเปล่าใช่ครับค่ะเดี๋ยวรอติดตามกันนะคะน่าจะได้ทราบเร็วๆนี้มาต่อเนื่องกับประเด็นการเมืองในสหรัฐกันหน่อยนะคะจริงๆวันนี้ซึ่งตามเวลาในสหรัฐตอนนี้ก็ช่วงประมาณ 7:00 นเนี่ยนะคะคก็เดี๋ยวช่วงสายๆจะมีการประชุมรัฐสภานะคะเพื่อที่จะเหมือนกับว่าลงมติกันเห็นชอบผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐที่โจไบเดนชนะเนี่ยก็มาลุ้นกันว่าเขาจะเห็นชอบมั้ยจะมีใครเห็นแย้งหรือเปล่าใช่ครับเพราะวันนี้นี่ทางโดนัลด์ทรัมป์อันนี้ก็เป็นคะแนน electoral vote electoral college นะครับในการผลการเลือกตั้งครั้งที่แล้วซึ่งไบเดนเนี่ยชนะด้วยคะแนน306ต่อ232นะครับแล้วก็ทรัมป์เองพยายามทักท้วงสารพัดเหตุที่จะอ้างนะครับว่ามีการทุจริตเนี่ยแต่อัยการสูงสุดในที่สุดเนี่ยนะครับไม่รับฟังแล้วทรัมป์ก็ไม่สามารถที่จะหาหลักฐานมาหักล้างได้นะครับวันนี้เป็นการประชุมก็เป็นไปตามขบวนการขั้นตอนครับวันที่6ประชุมใหญ่ของทั้ง2สภานะครับซึ่งในสภาผู้แทนราษฎรขนาดนี้เดโมแครตเนี่ยก็มีเสียงข้างมากแม้ว่าในวุฒิสภานี่ในส่วนของริพับลิกันจะมีเสียงข้างมากนะครับแต่ที่น่าสนใจก็คือประธานเสียงข้างมากวุฒิสภาวุฒิสมาชิกเนี่ยครับมิชแมคคอนเนลเนี่ยนะครับที่เป็นริพับลิกันเนี่ยท่านก็ออกมาประกาศเห็นด้วยรับรองผลการเลือกตั้งที่ออกมานะครับซึ่งอันนี้ก็ดูเหมือนจะสวนทางกับสิ่งที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยครับได้เรียกร้องเพราะต้องการให้วุฒิสภาที่มีเสียงข้างมากเนี่ยนะครับโหวตไม่รับในเรื่องของผลการเลือกตั้งที่ออกมาอย่างเป็นทางการในวันนี้นะครับซึ่งเข้าใจว่าในสื่อในอเมริกันเนี่ยก็มีการวิเคราะห์นะครับว่าวันนี้ไม่น่าจะมีผลกระทบกระเทือนอะไรเพราะว่าในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเสียงข้างมากเป็นส่วนของเดโมแครตแล้วการใช่ครับแล้วการลงมตินั้นก็คงน่าจะรับรองผลการเลือกตั้งที่ออกมาระหว่าง306ถึง232นะครับซึ่งก็มีการพูดถึงวุฒิสมาชิกที่มาจากรัฐเท็กซัสนะครับซึ่งท่านนี้เนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญแล้วก็มีความใกล้ชิดท่านนี้นะครับมีความสัมพันธ์แล้วก็มีบทบาทใกล้ชิดอย่างมากกับทางโดนัลด์ทรัมป์นะครับก็จะเป็นคนที่ออกมาคัดค้านไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นแต่ผมคิดว่าคงจะไม่มีผลครับค่ะนะคะนี่ก็เป็นสถานการณ์ในสหรัฐแล้วก็ดูเหมือนว่าล่าสุดในส่วนของสภาสูงเสียงข้างมากก็จะเป็นของเดโมแครตด้วยเช่นเดียวกันใช่ครับในการเลือกตั้งจอร์เจียเที่ยงคืนคืนนี้จะมีผลนะครับแต่ว่าที่ฟังมาล่าสุดขณะนี้ก็คือเดโมแครตมีแนวโน้มที่จะชนะวุฒิสมาชิกที่รัฐจอร์เจียเนี่ยทั้ง2ที่นั่งเลยก็จะทำให้คะแนนวุฒิสมาชิก 50-50 เท่ากันนะครับส่วนประธานเนี่ยก็จะเป็นรองประธานาธิบดีนะครับคามาลาแฮร์ริสซึ่งก็จะทำใหทางเดโมแครตนะครับครองเสียงข้างมากในวุฒิสภาด้วยก็ต้องลุ้นนะครับในเที่ยงคืนนี้ขณะนี้ก็ยืนยันแล้วครับว่าชนะมาแล้ว1ที่นะครับก็คือในส่วนของคุณวอนน็อกที่เป็นคนผิวสีเป็นคนผิวสีนะครับอีกที่นึงก็คงเป็นลุ้นตอนเที่ยงคืนใช่แล้วค่ะเอาวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ